สวัสดีครับวินครับสวัสดีค่ะอุ้มค่ะคนมีน้องอุ้มเป็นคนโตมีน้องออมคนกลางน้องโอมน้องชายคนเล็กค่ะแล้วก็มีหลานก็คือลักกี้ลูกของพ่อวินกับแม่อุ้มอายุ4ขวบครึ่งแล้วนะคะตอนเด็กๆเจ้นี่ใส่ยังไงบ้างน้องอุ้มเป็นคนเลี้ยงง่ายกินเก่งนอนเก่งเรียนหนังสือก็เก่งด้วยเป็นคนรักพี่รักน้องอบอ้อมอารีรักษาค่ะน้องอุ้มเป็นคนมีความกตัญญูสูงเป็นคนโอบอ้อมมารีเป็นคนเก่งเป็นคนที่ว่ามีความมานะสูงตอนโตเจ้เรียนอะไรบ้างจบที่ไหนมาน้องอุ้มเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์จบม.6แล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ฟู้ดเทคเกียรตินิยมอันดับ1ก็ได้ทุนเรียนต่อที่มหิดลเหมือนกันวิทยาศาสตร์โภชนาการฟู้ดไซน์จบปริญญาโทที่นี่เจ้าบ่าวล่ะถามใครดีเรื่องพี่วินต้องถามแม่สิถามแม่ได้ยังไงไปถามคนนู้นไอ้ก็สวยแกไงเฮ้ยเฮ้ยแม่ไม่มีคนแข่งนะพี่วินเกิดวันที่16มีนา2531ปีมังกรก็บ้านเรามีใครบ้างบ้านเราก็มีแก๊งด้วยกัน5คนมีพ่อมีแม่ลูก3คนก็มีวินวิวแล้วก็วีลืมไปคนนึงลูกสาวบุญธรรมแม่ไงจะหวานไงวินเขาเป็นยังไงบ้างพ่อกับแม่วินเรียนเก่งสังคมเยอะค่อนข้างเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะแต่เอาใจแต่ตัวเองเป็นหรอเห็นไหมใครก็บอกพ่อแล้วพี่วินเขาเรียนอะไรบ้างพี่วินเขาก็จบมัธยมที่เตรียมอุดมพัฒนาการเสร็จแล้วเขาก็ไปสอบเข้าที่กุญหาราชบัณฑิตเรียนจบปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมแล้วเขาก็ทำงานอีกสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬาสาขาสถาปัตย์เหมือนกันรู้จักกันได้ยังไงเนาะก็จริงเรารู้จักกันผ่านแอปหาครูแอปหนึ่งชื่อว่าโน้ตบุ๊กค่ะก็คือพอเปิดมาแมทคนนี้ก็จบเลยก็ไม่ได้คุยใครต่อใช่คนเดียวคนเดียวเลยเราก็แบบว่าก็คุยกันว่าลบแอปดีกว่าอะไรเงี้ยก็ลบแอปกันไปจนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังมีแอปนั้นอยู่ไหมเนาะเจอครั้งแรกรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบดูเป็นผู้ชายแบบเรียบร้อยติ่มติ่มสุภาพแต่งตัวก็แบบโผเสื้อเชิ้ตแบบอลังการมากอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่ครับเจอกันกลางสยามนะครับก็ยืนเกงขาบานเลยครับเหมือนคนอยู่บ้านเขาเรียกขาม้าสบายสบายดีเนาะเหมือนแต่งตัวอยู่บ้านมาเที่ยวสยามเป็น first impression ที่แบบคงไม่มีที่ไหนแล้วเขาเรียกว่าแต่งตัวสบายสบายให้เขารู้นี่แหละนะตัวเราจริงแล้วก็เป็นตัวเองตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่ได้ก็เป็นตัวเองประทับใจกันตรงไหนก็ตั้งแต่พบกันเขาเป็นคนที่สม่ำเสมอดูแลเทคแคร์เราตลอดนะเติมในส่วนที่เราขาดไปก็จะช่วยเราคิดในหลายๆเรื่องที่มันเป็นแบบรายละเอียดก็แบบประทับใจแล้วก็ขอบคุณมากๆก็ผมเป็นคนที่แบบละเอียดดีเทลเยอะแล้วก็แบบเป็นคนตึงมากเกินไปการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันก็เลยแบบมาเติมเต็มเป็นความร่าเริงสดใสเวลาเรามีเรื่องอะไรที่เครียดมาเรามากลับบ้านมาเจอเขาเงี้ยก็มีความสดใสขึ้นนะครับเขาเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้แบบคบกันมาก็ไม่มีเรื่องเรารู้สึกลำบากใจไม่สบายใจมีอะไรก็พูดความจริงไม่โกหกเขาก็เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ในหลายๆเรื่องเวลาป่วยก็ดูแลว่าแบบคนนี้แหละค่ะสำหรับผมทำไมถึงเลือกน้องอุ้มนะครับเขาเป็นส่วนที่มาเติมเต็มในชีวิตผมเนาะคอยดูแลผมเป็นอย่างดีเราก็เลยมองในเมื่อเขาดูแลเราดีอย่างเงี้ยเราก็อยากอยู่ดูแลเขาบ้างก็เลยแบบนี่เหรอคือเนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับคนนี้แหละเวลามีปัญหาเรื่องเขาพิงมาก็จะมีเราอยู่ด้วยตลอดอะครับอยู่ข้างตลอดก็เลยเลือกจะอยู่คนนี้ไปตลอดชีวิตของเราแหละคนนี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะว
วันนี้เธอว่างหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญแค่อยากจะชวนให้เธอมาอยู่และอยากจะชวนแค่เธอเท่านั้นปิดรับเรื่องราวทุกอย่างทั้งโลกจะมีแค่เธอและฉันอยากไปที่ไหนถึงมีแค่เธอถ่ายรูปตอนเผลอให้เธอทั้งวันแค่อยากขอใกล้เธอสักวันแค่เพียงนั่งฟังเรื่องเธอได้ไหมอยู่กับฉันทั้งคืนถึงฟ้าสว่างแค่เธอและฉันทำตามเสียงหัวใจแค่มีเธอข้างในตอนตื่นแค่นอนดูท้องฟ้าไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันนั่งมองดูแสงจันทร์ค่อยๆเลือนหายแค่มีเธอข้างๆให้ได้ยินเสียงที่เธอหายใจแอบกระซิบเบาๆว่ารักเธอแค่มีเธอฉันยอมหมดทั้งใจที่ไหนที่เธอเคยบอกว่าอยากจะลองไปด้วยกันขอเพียงเธอพูดว่าจะไปสุดขอบฟ้าจะห่างไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญแค่อยากขอใกล้เธอสักวันแค่เพียงนั่งฟังเรื่องเธอได้ไหมอยู่กับฉันทั้งคืนถึงฟ้าสว่างแค่เธอและฉันทำตามเสียงหัวใจแค่มีเธอข้างๆในตอนตื่นแค่นอนดูท้องฟ้าไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันนั่งมองดูแสงจันทร์สวัสดีอุ้มจำวันที่เราขอเธอแต่งงานได้ไหมว่าเราพูดกับอุ้มว่าอะไรผ่านมา2ปีแล้วนะจากวันนั้นไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็จะพูดกับอุ้มเหมือนเดิมตื่นเช้ามาอยู่ข้างๆกันทุกวันนะครับรักอุ้มนะแค่มีเธอข้างๆในตอนตื่นแค่นอนดูท้องฟ้าไปเดินแต่คลื่นทะเลด้วยกันนั่งมองดูแสงช่วยอวยพรเขาหน่อยอวยพรอะไรดีนะก็ขอให้มันได้งานได้การที่ดีทำงานในสิ่งที่มันชอบคู่ครองที่มันเลือกแล้วก็ให้มันดูแลเขาดีๆนะสำหรับพ่อก็ขอเขาอวยพรให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมีความสุขรักเลื่อนตลอดไปไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากให้เข้าใจกันซึ่งกันและกันงานนั้นก็พอแล้วก็ดีใจที่มีพี่ชายเก่งแล้วก็พี่สะพ้ายที่เก่งก็ขอให้มีความสุขมากๆใส่ใจกันเยอะๆยังไงขอให้พวกพี่สองคนมีความสุขนะฮะเราอวยพรเขาหน่อยไหมแม่ก็ขออวยพรให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วค่อยทีค่อยอาศัยกันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะป้าขอให้วินและอุ้มอยู่กันอย่างมีความสุขเจริญหน้าที่การงานร่ำรวยเงินทองโชคดีเฮงๆทั้งสองคนนะครับก็ขอให้จะอุ้มกั
ับพี่วินมีความสุขมากๆรักกันไปนานๆฝากพี่วินดูแลเจ๊อุ้มด้วยฝากอุ้มดูแลพี่วินด้วยมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันเวลาทะเลาะกันก็อยากให้ใจเย็นๆทั้งคู่ค่ะอยากให้ทั้งคู่มีสติครับสติเนี่ยสำคัญมากการจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ใช้สติเป็นที่ตั้งเสมอครับสาธุค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่มา